หรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเราจะมีเทปรีลีสนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอยู่ในระหว่างจัดทำนะครับก็หลังจากการแถลงข่าวเราอาจจะพอรับได้นะครับตอนนี้ก็มีเนี่ยจะบอกท่านไทยไปก่อนนะครับเรื่องส่งร้ายข้ามแดนของนายฮาคิมอาร์พอร์ตี้นะครับหรืออาร์พีเนี่ยมีหลายชื่อนะครับก็เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนนะครับตอนประมาณ2ทุ่มเศษเมื่อเข้ามาเนี่ยได้ถูกควบคุมตัวกักตัวไว้นะครับตามกฎหมายเข้าเมืองนะครับพรบ.คนเข้าเมืองนะครับจนกระทั่งในระหว่างที่ถูกกักตัวไว้ตามกฎหมายคนเข้าเมืองพรบ.คนเข้าเมืองเนี่ยทางสำนักงานสุดเนี่ยได้รับเรื่องไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับวันที่7ธันวาคม61ทางสำนักงานสุดก็ได้ยื่นคำร้องขอสักถึงชั่วคราวหรือจะเรียกว่าโควิดเมื่อไรนะครับแล้วก็เมื่อวันที่11มีนาคมหลังจากได้หมายจับชั่วคราวแล้วเนี่ยวันที่11ธันวาคมนะครับก็มีการส่งตัวในอาทิตย์มาในรายการที่เราต้องยื่นศาลนะครับเพื่อฝากขังต่อไปนะครับเราได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะตามคำร้องของผู้ร้องก็คือประเทศบาเรนแล้วนะฮะเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะส่งร่างทางแดนได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ฐานความผิดจะเป็นเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์ทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับเรื่องของการทำลายทรัพย์สินทางราชการนะครับของบาเรนนะครับแล้วเรื่องมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองนะครับซึ่งความผิดต่างเหล่านี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติส่งร่างทางแดนปี2551ทุกประการนะครับก็เราก็ได้ซึ่งทางบาเรนเนี่ยก็ต้องหลังจากที่ควบคุมไปทั่วพามันจะต้องยื่นคำร้องขอส่งและคำแดนสมบูรณ์เป็นรูปแบบมีทุกทูรีเควสเนี่ยนะครับซึ่งมีเวลา60วันนะครับซึ่งก็มาถึงอัยการสูงสุดที่18มกราคมนะครับแล้วเราก็ได้ยื่นคำร้องขอส่งและคำแดนไปแล้วครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอย่างก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หมดนะครับวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางศาลอาญาก็ได้เบิกตัวนายฮาคิมมาเพื่อสอบปากคำว่าเกี่ยวกับเรื่องคำร้องขอส่งพลัดข้ามแดนที่นายฮาคิมปฏิเสธนะครับก็ตอนนี้ก็จะให้ทนายยื่นคำคัดค้านคำฟ้องของเราเนี่ยนะครับในวันที่5เมษายนแล้วก็นัดตรวจพยานเอกสารของทั้งฝ่ายวันที่22เมษายนของปี62นะครับรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับนักวิเคราะห์ตัดสินแล้วให้ผู้ดูตอนหมายถึงว่าสามารถดูได้ทั้งฝั่งบาเรนและองค์ฮาชิมเองใช่ครับใช่ครับการพิจารณาของรายหรือข้ามแดนเนี่ยมันมีทั้งสองประเทศที่อยากจะได้ตัวคุณฮาชิมกลับไปก็คือทางออสเตรเลียแล้วก็ทางบาเรนตรงนี้ทางอัยการโดนกดดันหรือโดนสั่งการยังไงจากฝ่ายบริหารบ้างไหมครับคุณไม่มีเลยครับเขายืนยันว่าไม่มีการกดดันอะไรทั้งจากฝ่ายไหนทั้งสิ้นไม่มีครับมีการพูดคุยกับทางฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ครับเรื่องการพิจารณาคดีคุณฮาคิมตรงนี้ไม่มีครับอันนี้พออัยการพอจะทราบกระแสเรื่องทางออสเตรเลียเนี่ยมีความไม่สนใจในการยื่นเรื่องส่งคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับตรงนี้กระแสที่ออกมาใช่ไหมครับทราบจากสื่อครับครับและตรงนี้มันพอจะเป็นช่องว่างที่กฎหมายให้อำนาจอัยการสูงสุดในการถอนฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการมันจะมีข้อแม้ในเรื่องของการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยเขาให้อำนาจอัยการสูงสุดตรงนี้ครับในการพิจารณาผมต้องเรียนว่าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดูแลอยู่นะครับก็คงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับทางสำนักงานสุดนะครับเรื่องความต้องการที่ทางรัฐบาลขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตท่านสื่อมวลชนนิดหนึ่งประเด็นที่ทางท่านถามได้เรียนท่านสื่อมวลชนเนี่ยภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยพนักงานอัยการได้รับภารกิจในการดำเนินการในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฐานะที่อัยการสูงสุดท่านเป็นผู้ประสานงานกลางภารกิจที่เราจะดูแลดูแค่สองประเด็น
ประเด็นแรกก็คือดูว่าข้อที่จริงที่มีการร้องขอจากประเทศผู้ร้องขอเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันต้องด้วยเงื่อนไขที่จะส่งได้ไหมกับประเด็นที่สองคือข้อกฎหมายของบ้านเราเนี่ยกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยให้ส่งได้ไหมเมื่อเรารู้ข้อที่จริงประกอบข้อกฎหมายมันอยู่ในเงื่อนไขจะส่งได้สำนักงานต่างประเทศก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างที่เรียนท่านตอนต้นว่ากระบวนการทั้งหมดเมื่อเข้าสู่กระบวนการวันที่ตั้งแต่วันที่มีการยื่นไปกระทั่งถึงวันที่5เมษายนเป็นเวลาที่สายของคุณฮาคิมท่านนายคุณฮาคิมเนี่ยสามารถที่จะคัดค้านนะครับคำร้องของอัยการเนี่ยได้ทุกประเด็นแล้วศาลท่านก็จะนัดตรวจสอบวันที่22แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสืบพยานนะครับแล้วก็ค่อยวินิจฉัยเป็นกระบวนการต้องดำเนินการต่ออยู่ก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะด่วนสรุปหรือคาดเดาได้นะครับท่านคะตอนนี้อัยการยังถอนฟ้องได้อยู่มีการพิจารณาไหมคะไม่มีครับหมายว่าลูกเราอ่ะยังไงก็ตามแต่ต้องรอให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลได้เสร็จสิ้นใช่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีท่านรองบอกว่าเป็นเราอยู่ตรงกลางแต่ว่าจะให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายคุยกันทีนี้คำถามคือว่าถ้าคุยเขาคุยกันแล้วมีข้อสรุปแล้วเราเนี่ยทางเราเนี่ยรับได้ก็อย่างที่ผมเรียนนะเรื่องประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเขาดูแลมันอยู่นะครับถ้ามันมีทางออกสมมุติทางเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศท่านพูดเนี่ยก็นั่นก็อีกเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าณขณะนี้เรายังไม่มีเรื่องอะไรที่เข้ามาสู่เราที่ต่างไปจากนี้เนี่ยนะครับผมต้องเรียนนิดนึงว่าเรื่องนี้จากอย่างที่ผมเรียนเนี่ยรัฐบาลจะไม่แทรกแซงกระบวนการที่ทำซึ่งก็รัฐบาลอื่นๆก็ปฏิบัติอย่างนี้คือไม่มีการแทรกแซงกระบวนการทำในเรื่องนี้แต่เมื่อศาลสั่งที่ต้องใช้เวลาถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรัฐบาลหน้าก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามีปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคำสั่งศาลเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ตกคงจะต้องรอคำสั่งของศาลจะดีกว่าในมาตรา9ของระเบียบเนี่ยให้อำนาจอัยการสูงสุดพิจารณาและเห็นเองได้ด้วยในเรื่องการของคำร้องของฟ้องใช่ไหมครับอันนั้นเป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดของอีกประเด็นหนึ่งทางทีมโฆษกกรมไม่ก้าวล่วงโอเคครับทางท่านอธิบดีมีอะไรที่จะฝากในตอนสุดท้ายไหมครับท่านครับเชิญครับท่านครับท่านรองคำถามหนึ่งค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะทางที่สุดเนี่ยแล้วค่ะถ้าเราจะถึงวันพิพากษาหรือว่าตัดสินเนี่ยค่ะแนวทางการพิพากษาจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะ1 2 3แล้วช่วงนี้พิจารณาจะเปิดให้นักข่าวเข้าไปฟังได้ไหมคะได้ครับประเด็นที่ทางท่านสื่อมวลชนถามนะครับแนวทางคดีผลจะเป็นอย่างไรไม่อาจก้าวล่วงและไม่สามารถที่จะไปคาดเดาในกระบวนการทำงานของศาลท่านได้ในประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2การเข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาลระบบของศาลของประเทศไทยใช้ระบบการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยสามารถทุกคนเข้าไปฟังได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของศาลศาลท่านอาจจะไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ไปดำเนินการอะไรที่เป็นข้อห้ามของศาลดังนั้นก็ต้องไปดูแนวปฏิบัติของศาลท่านแต่กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศไทยคือเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าไปรับฟังได้ไม่ว่าคนนั้นจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับโอเคนะครับคิดว่า